ครับคุณเจษดาคุณวิภาพรครับสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดของจังหวัดสุโขทัยเช้าวันนี้หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับแต่จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือชุมชนบ้านลัดทรายมูลจะเห็นได้ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นก็ยังคงมีน้ำท่วมขังบางครอบครัวยังไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านของตัวเองได้ครับชาวบ้านลัดทรายมูลตำบลปากพระอำเภอเมืองสุโขทัยเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากที่ระดับน้ำท่วมในชุมชนนั้นลดระดับลงจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่น้ำในแม่น้ำยมยังคงไหลเข้าตรงจุดที่มีรอยแตกและไหลเข้าสู่พื้นที่รับน้ำซึ่งไม่เข้าท่วมขังในชุมชนแล้วครับและมวลน้ำก้อนนี้จะยังคงไหลไปยังพื้นที่รับน้ำในโครงการบางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกครับขณะที่ชาวบ้านในชุมชนทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พนังกั้นแม่น้ำยมฝั่งทิศตะวันออกในพื้นที่ตำบลทับพึ่งถูกกระแสน้ำกัดเซาะและพังเป็นแนวยาว5เมตรเมื่อ4วันก่อนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำยม3หมู่บ้านล่าสุดวันนี้ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเช่นกันครับสำหรับเหตุพนังคันดินกั้นแม่น้ำยมในหมู่บ้านลัดทรายมูลแตกในครั้งนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว2หมู่บ้านทั้งบ้านลัดทรายมูลตำบลปากพระและบ้านวังโพตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองสุโขทัยประมาณ100ครอบครัวครับขณะที่พื้นที่ตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงที่คันดินกั้นแม่น้ำยมแตกเช่นกันก็มีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้ว35ครอบครัวครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆในพื้นที่บ้านลัดทรายมูลจะเห็นได้ว่าก็ยังคงจะมีบ้านอยู่ประมาณ 3-4 หลังคาเรือนก็ยังคงอยู่ในทางน้ำไหลผ่านซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่น้ำจากแม่น้ำยมไหลผ่านทางที่เป็นทางลอยแตกเข้ามาในชุมชนครับแต่มวลน้ำก้อนนี้ไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยภาพรวมแล้วครับขณะที่สถานการณ์ล่าสุดในปริมาณน้ำยมในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนั้นอยู่ต่ำกว่าจุดวิกฤตกว่า2เมตรแล้วครับซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนบริเวณนี้นั้นระดับน้ำก็ยังคงจะลดลงเรื่อยๆครับคุณเจษดาคุณวิภาพรครับ